เนี่ยตัวนี้เอาไว้ใช้ตลอดเลยนี่ตัวนี้เลยนะเดสโมดกำลังโหลดใหม่อยู่ใช่ไหมโอ้ยเรียนมหาลัยก็ใช้ได้ใช่ก็คือใช้ในการเรียนรู้ได้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มันเป็นพื้นฐานเรื่องของการเขียนกราฟด้วยเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมานั่งเขียนอยู่แล้วครับมันเสียเวลาคือว่ามันก็ต้องเรียนรู้จากแบบเนี้ยมันเร็วแต่เมื่อก่อนไม่มีนะนี่เมื่อก่อนสมัยโบราณไม่ได้มีโปรแกรมช่วยเราเข้าใจง่ายแบบเนี้ยเมื่อก่อนที่จะถ้าจะเขียนแบบนี้ได้จริงๆต้องซื้อเครื่องคิดเลขเครื่องหนึ่ง5-6 พันบาทเมื่อก่อนใช่แพงมากเวลาจะแบบโอ้เครื่องเป็นหมื่นเลยใช่เมื่อก่อนเครื่องคิดเลขที่จะเขียนกราฟแบบนี้ครูมีอยู่เครื่องหนึ่งปัจจุบันนี้ก็ตั้งไว้แล้วเพราะว่าใช้แท็บเล็ตเขียนกราฟแทนแล้วเมื่อก่อนใช้เครื่องคิดเลขใช้แล้วแพงเมื่อก่อนมันไม่มีของแบบนี้เนาะใช่เดี๋ยวนี้เราเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นแล้วก็การแบ่งเวลาใช่เมื่อก่อนมินิโอ้เครื่องคิดเลขเครื่องหนึ่งก็แล้วโอ้ยแล้วเวลาไปซื้อเนี่ยถ้าไปซื้อของแท้ที่ร้านใช่ไหมโอ้7-8 พันใช่ไหมเราต้องไปซื้อของหนีภาษีเมื่อก่อนตอนครูเรียนมาอะไรนะใช่ ไปสันติสุขไงตามป้าด้วยสันติสุขเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตลาดกิมหยงอ่ะหน้าเนี่ยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนี่ป่ะก็ไม่ต้องเสียภาษีอ่ะมีเยอะใช่ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นช้อปปี้หมดแล้วไงครับแล้วก็เศรษฐกิจด้วยแหละหลายอย่างนะกูก็บอกไม่ถูกเหมือนกันมันก็ครับร้านประจำป้านะครับแถวไหนอ่ะของป้ายังอยู่นะครับเดี๋ยวครูก็ยักอัพตัวสับแป๊บนึงมินี่กำลังโหลดอยู่ใช่ไหมโอเคครับโหลดเรียบร้อยไหมมาไหมมาแล้วโอเคเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับสมการเส้นตรงตอนนี้ถ้าเขาเขียนแกน x เนี่ยมินี่ก็เคยครูก็เคยพูดแล้วบ่อยมากเลยเดี๋ยวเราก็มาตุนแกน x ก็คือแนวนอนนะครับแกน y คือแนวอะไรเราตกลงกันแนวตั้งแนวนอนนะนอนเป็น x ยืนเป็น y นะนอนเป็น x ยืนเป็น y โอเคทีนี้ลองแตะตรงนี้ดูนะที่ขีดหลายอันเนี่ยมีมินี่แตะดูเห็นไหมลูกแล้วเขาก็จะไม่มีภาษาไทยให้นะครับก็เราใช้ของฝรั่งทั้งหมดเลยอ๋อจริงโอ้โหทำไมของครูเป็นภาษาอังกฤษอ๋อโอเคเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแทนได้ไหมอ่ะหรือว่าจะใช้ภาษาไทยแล้วแต่มินี่เลยอ่ะแต่ว่าไลน์อ่ะแปลว่าเส้นตรงเนี่ยครูแตะสักอันหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวครูแตะสักอันหนึ่งแตะปุ๊บก็ไปอันนี้คือเขาเขียนเส้นตรงมาให้เราแล้วโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งสมการอยู่นะครับเห็นไหมเส้นตรงเนี่ยนี่แต่อันแรกนะผมครูเนาะดูรูปสมการก่อน y เท่ากับ mx แล้วก็บวก b แล้วก็ดูด้านล่างนะครับมีเงื่อนไขว่า m เท่ากับ1แล้วก็เริ่มต้น b เท่ากับ1นะ m เท่ากับ1แล้วมันคืออะไรกันแน่เนี่ยแต่พอน้องสังเกตพอน้องเปลี่ยนค่า m ปุ๊บเป็นไงแสดงว่าค่า m มันมีผลกับการเอียงของเส้นตรงเส้นนี้ใช่ไหมครับถ้า m มันมากเนี่ยมันเอียงเป็นไงอ่ะลองสังเกตดูเรียนไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยใช่ลองสังเกตแล้วสรุปด้วยตัวเองก่อนเดี๋ยวเราก็มาสรุปกันm มีผลยังไงเนี่ยคือมันก็อยู่ที่เดิมใช่ไหมครับแต่ว่ามันเอียงอย่างเดียวถูกไหมถ้า m ติดลบมันก็สรุปว่า m มากเนี่ยโอ้มันเอียงมากมันเอียงมากนี่ในวิชาภาษาไทยของเราก็เรียกความชันความชันนี่ชันแบบนี้เขาเรียกชันมากแต่ถ้า m น้อยค่า m น้อยน้อยมันจะชันน้อยกว่าเห็นไหม m ไม่ถึงหนึ่งอ่ะโอ้นี่นะครับถ้าเหมือนบันไดเวลาเราขึ้นบันไดเนี่ยเราก็ออกแรงน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้า m มากเนี่ยโอ้เวลาขึ้นบันไดเป็นไงเลยนะครับชันมากเนาะ
ปีนขึ้นไปเลยครับนี่ปีนขึ้นไปเลยครับเราสรุปว่าค่าเอ็มตัวเนี้ยถ้ามันมากนะครับมันจะชันมากทีนี้เอ็มติดลบมันจะเอียงไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะลองดูนะเลื่อนไหมติดลบได้ด้วยนะอันเนี้ยเอียงไปอีกฝั่งหนึ่งสรุปนะให้เข้าใจเนาะอันนี้ใช้จนจบม .6 นู่นแหละเรียนอยู่มหาลัยนู่นแหละนะครับตัว M คือความชันของกราฟครับนะ M คือความชันของกราฟนะครับถ้าเป็นกราฟสมการเส้นตรงนะเป็นก็ตกลงแล้วนะ M คือความชันแต่ว่าไม่มีแน่ชัด 100% ว่ามันย่อมาจากคำว่าอะไรแต่ครูก็ย่อไปว่ามาจากคำว่า mountain ก็ได้โอเค mountain นะครับความชันภูเขาชันไม่ชันอย่างนี้นะเราก็จำแบบนี้ดีกว่า M คือความชันนะครับทีนี้มันมีความพิเศษก็คือมันจะมีเส้นเนี่ยมันจะผ่านทั้งแกน x แล้วก็แกน y ถ้ามินนี่ไปแตะที่จุดแกน x ตรงเนี้ยเอาแกน y ก่อนแตะที่จุดแกน y ปุ๊บมันจะบอกพิกัดให้เลยนะนี่โปรแกรมก็จะบอกเรามาเลยว่าเฮ้ยจุดเนี้ยที่เราติ๊กไปเมื่อตะกี้มันก็คือ0กับ1 0กับ1คือพิกัดความหมายก็คือต้องตอนเขาเรียนแล้วยังว่า0กับ1คืออะไรยังพอจะจำได้ไหม0คือค่าที่อยู่บนแกน x ครับเป็นเลข0ถูกไหมเนี่ยเห็นไหมมันตรงกับเลข0ส่วน1ก็คือค่าที่อยู่บนแกน y มันเป็นเลขอะไรครับเป็นเลขถูกต้องนั่นคือความหมายเวลาน้องเห็นก็เขียนวงเล็บแบบนี้นะตัวแรกหมายถึงค่า x เท่ากับ0อ๋อไม่เป็นไรเนี่ยเราก็ทวนกันหมายถึงค่าข้างหน้าคือ x เป็น0แล้วก็ y เป็น1แกน y เป็น1นะอันเนี้ยก็เรียกจุดตัดแกน y ก็เรียกจุดตัดแกน y เพราะว่ามันเป็นจุดที่มันตัดแกน y แต่พอเรามาแตะตรงนี้ปุ๊บครูจะแตะกันหนึ่งวันนี้ก็จะรู้ทันทีแล้วว่ามันเป็นถูกต้องเป็นจุดตัดแกน x โอ้ยเวลาสอนหนังสือมีคนโทรหาตลอดเลยวันนี้จุดตัดแกน x จุดตัดแกน y นะครับนะขออนุญาตแป๊บนึงน่าจะเริ่มด่วนนะขอโทรไม่หยุดเลยมินนี่เล่นอันนี้ก่อนนะงานเข้าแล้วอ่ะใช่มีงานด่วนเข้ามาครับผมเดี๋ยวยายเยี่ยมเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวสัก10 นาทีเดี๋ยวอย่างน้อยเดี๋ยวให้มินนี่เข้าใจว่ามันคืออะไรกันแน่ที่เขาพูดกันมินนี่เคลียร์นะจะจุดตัดแกน y ก็คือจุดที่มันตัดแกน y อ่ะก็คือตรงเนี้ยนะแต่แล้วก็จุดตรงนี้ที่ครูชี้ก็เรียกจุดตัดแกนอะไรแกน x แกน x สังเกตนะถ้าจุดตัดแกน y ค่า x เป็นอะไรลูกใช่ถ้าจุดตัดแกน x ค่า y เป็นอะไรครับเรามันตรงก็โอเคเราจะต้องจำแล้วถูกต้องใช่ถูกต้องค่ามันจะเท่ากับ0ครับโอเคตรงนี้เคลียร์เนาะนะครับเคลียร์นะครับทีนี้น้องสังเกตดูนะครับ b เป็น1ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยแกน y เป็นเลขอะไรเลือกตรงเนี้ย1ครูลองเลื่อนดูนะพอครูเลื่อน b เป็น3เป็นไงเลยตรงนี้เป็นเลขอะไรเลยสรุปให้ครูฟังได้ไหมสรุปว่าก้า b คืออะไรนี่ถ้าครูเลื่อนลงไปเป็นลบ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 เนี้ยลบ2ก็สรุปว่าจุดตัดเดี๋ยวนะจุดตัดตรงนี้นี่คือจุดตัดแกน y x เป็น0 y เป็นลบ2สรุปว่าค่าลบ2สรุปว่าไอ้ค่า b นั่นแหละก็คือค่าที่มันอยู่บนแกน y ครับนะก็เรียกค่าตัดแกน y โอเคอันนี้เราเข้าใจก่อนเดี๋ยวเราก็ตรวจแบบนี้มันจะมีมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะมินนี่มันก็มีแค่นี้หรอกนี่คือสมการเส้นอะไรครับเส้นตรงใช่มันใช่แค่นั้นแหละก็อยู่ว่าเราจะจำมันได้หรือเปล่ามีแค่นี้ที่ก็พูดกันมากๆมันมีแค่นี้กูไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันมันมีแค่นี้ใช่
ก็เลยทำอันนี้ให้ดูก่อนทีนี้มันกดเพลย์ได้นะมันกดเล่นได้เนี่ยเนี่ยครูเล่นให้ดูนะกดเพลย์เลยนะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมมันกดเพลย์ได้นะลองดูลองดูเห็นไหมเห็นความสําคัญเลยใช่ไหมมันสัมพันธ์กันยังไงเนี่ยเห็นไหมเห็นชัดเลยว่ามันก็มันเปลี่ยนตัวเลขให้เราไงเราก็จะเห็นชัดเลยว่าอุ้ยมันสัมพันธ์กันยังไงใช่นะแสดงว่าค่า M มันก็คือความชันถูกไหมเนี่ยหมุนให้ดูเลยเนี่ยเอียงไปด้านไหนความชันเป็นบวกเอียงไปด้านไหนความชันเป็นลบอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็จะเห็นชัดเลยเนี่ยดูเป็นภาพดีกว่าว่ามินนี่มินนี่ว่ามินนี่จำภาพได้แม่นกว่าแบบนู้นใช่ไหมนั่นแหละครับจำเป็นจำเป็นรูปภาพแล้วก็แล้วแต่เนาะแต่ถ้าเราถนัดแต่ว่าแต่มันก็คือธรรมชาติของร่างกายอยู่แล้วแหละถ้าเราเห็นอะไรเป็นภาพอ่ะมันจะผูกกับอารมณ์ความรู้สึกอยู่แล้วเหมือนหน้าคนที่เราชอบกับหน้าคนที่เราไม่ชอบมันจะขึ้นมาทันทีเลยมินี่นึกดูก็ได้นะใช่ไหมเร็วไหมเร็วมากแล้วน้องก็ค่อยบรรยายว่าหน้าตาคนนั้นเป็นยังไงอย่างเงี้ยใช่มันแหละบรรยายได้เยอะใช่มันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับใช่อ่ะทีนี้มันเล่นตรงนี้ได้ด้วยนะมันเล่นตรงนี้ได้ด้วยนะเล่นตัว B อ่ะลองดูนะนี่ B ขึ้น B ลงเห็นไหมถ้า B ก็คือจะนู้นขึ้นไปข้างบนนู้นนะถ้า B น้อยมันลงล่างดูเห็นไหม B มากมันขึ้นบนเนี่ย B ก็คือค่าที่มันไปตัดแกนไว้นะครับนะรอครูก็สรุปก่อนที่เราจะทำโจทย์กันในอนาคตเนี่ยเราเรียกสมการที่เอาไปเขียนกราฟแล้วเป็นเส้นตรงเราเรียกสมการเส้นตรงนะครับสมการเส้นตรงนั้นมันมีแค่แกน x กับแกน y เห็นไหมมีตัวแปร y เห็นไหมแล้วก็มีตัวแปรอะไรครับตัวแปร x นะทีนี้เรามันเขียนเองได้ด้วยนะคุณครูบวกให้ดูเลยนี่นี่กดบวกตรงนี้ครับนี่เราจะมาสร้างสมการเองสักอันก็ได้วันนี้ก็พิมพ์เข้าไป y เอาเลขอะไรดีชอบเลข5ใช่ไหมใส่5เข้าไปแล้วใส่ตัวแปร x เข้าไปจะบวกอะไรดีบวกถ้าครูบวก2เนี่ยเดี๋ยวมันจะตัดอยู่ที่2เห็นไหมนี่คือเส้นนี้ครูเปลี่ยนสีได้ด้วยนะใช่เพราะว่าเราสร้างสมการที่2มาแล้วมันก็เพิ่มเส้นมาดังนั้น1สมการได้เส้นตรง1เส้นถ้าครูบวกเข้าไปอีกเอ้าครูพิมพ์อีกนะ y ครูจะติดลบบ้างนะลบสอง x บวกเอาอะไรเดียบวกเอาใกล้ๆกันหน่อยนะอ่ะบวกสามก็ได้มันจะได้เห็นใกล้ๆเห็นไหมเส้นสีฟ้าเนี่ยเนี่ยเนาะมีตัวแปรมีเครื่องหมายเท่ากับแล้วมีตัวแปร x กับตัวแปร y อยู่ใกล้กันก็ได้ไกลกันก็ได้แต่ว่าพอไปเขียนเป็นกราฟแล้วมันจะได้เส้นตรงแบบเนี้ยพี่แกก็เลยเรียกลิเนียร์อีควอชันเราเรียกสมการเส้นตรงเพราะว่าเอาไปเขียนแล้วมันเป็นเส้นตรงใช่ถูกต้องแต่ถามว่าลิเนียร์อีควอชันคืออะไรก็คือสมการนั่นแหละแต่ว่าเป็นสมการที่เวลาเราไปเขียนกราฟหรือว่าเราไปภาษาไทยที่เขาพูดกันเราจะเขียนว่าพอตติ้งกราฟอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นเส้นตรงคอนเซปต์นี้แค่นี้เนี่ยมินนี่ก็จำภาพนี้ได้แล้วก็คือเคลียร์แล้วมันก็จะเป็นแบบเนี้ยตลอดนะครับแต่พอเราเรียนละเอียดมากขึ้นเราก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ยตัวเลขที่อยู่หน้าตัว x เนี่ยนะมันมีเป็นลบก็ได้ถูกไหมมีเป็นบวกก็ได้เห็นไหมมันจะบอกว่าเส้นตรงเส้นนั้นเอียงไปด้านซ้ายหรือว่าเอียงไปด้านขวานะนี่ก็จะรู้เฉพาะละก็เหมือนกับเห็นคนเดินมาถ้าผมยาวก็บอกเป็นผู้หญิงนะถ้าผมสั้นก็บอกว่าเป็นผู้ชาย บางครั้งมันก็มีแต่โดยทั่วไปเหมือนเนี้ยจะร็อกใช่ไอเดียจะประมาณนั้นนะครับคือพอรู้มันแล้วว่ามันเป็นเส้นตรงแล้วต้องรู้ด้วยมันเอียงไปด้านซ้ายด้านขวาแล้วมันตัดแกน x แกน y ที่จุดไหนเราก็จะรู้ละเอียดมากขึ้นไปทีละนิดทีละนิดนะครับใช่
แต่ว่าพื้นฐานมันมีแค่นี้แหละพื้นฐานมันแค่เนี้ยใช่ต่อไปเราก็ต้องใช่ที่เหลือเราก็แก้สมการอย่างเดียวครับเหมือนที่เนื้อหาชีทที่คุณครูให้อะแต่ว่าบางทีมินนี่ทำก่อนก็ยังได้เลยเนี่ยอย่างข้อนี้อย่างข้อที่หนึ่ง 2x บวก3เท่ากับ9ครูเออแต่ว่าอยากจะบอกว่ามันเป็นสมการเส้นตรงนะนะเดี๋ยวจะเขียนกราฟให้ดู 2x บวก3เท่ากับ9คุณครูยังไม่แก้สมการนะแต่แก้ทำให้มินนี่ดูอ่ะลองดูนะ 2x 2x เดี๋ยวนะเขียนอะไรแล้วเมื่อกี้2อะไรลูก 2x บวกเนี่ยนะนี่เป็นเส้นอะไรครับมันเป็นสมการเส้นตรงครับเห็นไหมเคลียร์นะแต่ว่าไอ้ที่แก้ตัวเลขทั้งหลายอ่ะเวลาเขียนกราฟมันเป็นเส้นตรงมาเลยนี่คือข้อสรุปทีนี้เราก็กลับมาทบทวนเนื้อหาตอนปัดผมมาได้นะใช่ไหมเอากันแล้วนะย้ายข้างสมการถ้าทําแบบเรียบร้อยก่อนครูทวนสมัยก่อนก่อนก็บอกว่าถ้าทําแบบเรียบร้อยอ่ะเราต้องลบสามทั้งสองอะไรก่อนแต่ว่าเราลัดตรงนี้ตัดทิ้งใช่ไหมมันก็เลยเหลือ 2x เท่ากับอะไรฮะ6อันนี้ครูลัดแล้วนะโอเคทีนี้ verify นะครับ verifying หรือ the answer นะครับก็ตรวจคำตอบtan x เท่ากับอะไรไปเท่ากับ3อันนี้ทวนกันตั้งแต่พื้นฐานนี่หรอในสมการ 2x บวก3เท่ากับ9รอแทนก็แทน x เท่ากับ3ดูสิสมการเป็นจริงไหมเป็นจริงนี่คือแต่เรารู้แล้วนะว่าเราเห็นปุ๊บมันคือสมการเส้นตรงนะก็เรียก linear equation ที่เหลือเวลาก็ออกข้อสอบก็คือให้ซ้อมอย่างเดียวซ้อมคิดเลขวันนี้เดี๋ยววันนี้ว่างอ่ะคุณครูให้วันนี้ซ้อมเองได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาซ้อมอันนี้กับครูก่อนสักข้อสิอ่ะเราครูจะทำยังไงดีต้องอย่างก้อนนี้กระจายก่อนไหมลบเท่ากับลบห้าทำยังไงต่อดีครับครับโอ๊ะต้องการกับครับผมครับโอเคทีนี้การย้ายจะย้ายไปซ้ายหรือว่าขวาย้ายไปได้ขวานะงั้นคุณครูก็จากสี่เป็นบวกก็จะเป็นลบนะทีนี้ลบ12ก็ต้องบวกอะไรครับลบ7ตรงนี้ก็เป็นลบทีนี้มันเป็นลบทั้งซ้ายทั้งขวาก็แสดงว่าก็ต้องเป็นบวกถูกไหมแล้วก็ได้ y เท่ากับ7แต่เราไม่ตรวจแล้วนะกลัวแค่มีนี้เข้าใจพื้นฐานว่าเฮ้ยไอ้ที่ทำอยู่อ่ะมันคือสมการเส้นตรงแค่นั้นแหละแต่ว่าแค่สุดแก้คือเรียนให้ลึกไปเพราะว่าตอนประถมก็ไม่เน้นไม่ย้ำแม่แต่ว่าก็ตอนประถมก็แค่ฝึกให้แก้สมการถูกไหมครับใช่แต่ตอนเนี้ยเราต้องรู้ด้วยว่าไอ้ที่แก้ไปแก้มามันคือเอาไปเขียนกราฟนะเนี่ยอย่างนั้นแน่นะครับใช่ในคอนเซ็ปต์นี้แค่นั้นอ่ะข้อเนี้ยทำไงดีอ่ะลองดูทวนกันหน่อยเอาพื้นฐานก่อนได้เป็นเป็น 6y ออก y บวก10ลบลบ 7y บวก4บวก28เท่ากับเท่ากับ13โอเคจากนั้นพวกเดียวกันจับกลุ่มอ่ะ6ไปลบ7ได้เท่าไหร่หรือย้ายก่อนเนาะได้เป็นลบ y ตอนฝั่งนู้นก็ย้ายตัวเลขไปลบ38
ลบ25ครับy เท่ากับ25โอเคเคลียร์เนาะอันนี้ของเก่าส่วนพื้นฐานก่อนอ่ะเสียแล้วแหละทีนี้แหละมินี่ก็ว่างแล้วนะมินี่ก็ทำได้หมดเลยนะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ถ้าว่างก็ไหนที่ติดก็ถามครูสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมลองซ้อมเองก่อนซ้อมเองก่อนเดี๋ยวคืนนี้เราเจออีกทีหนึ่งก็ได้คืนนี้ประมาณกี่ทุ่มดีติดธุระอะไรบ้างไหมทุ่มครึ่งได้ไหมครูมีงานด่วนใช่เดี๋ยวครูต้องไปแล้วใช่เรียน2 ทุ่มครึ่งนะได้ครับสักครึ่งชั่วโมงนี้แต่ว่ามินนี่ทำหมดไหมซ้อมเลยเลยนั่งปั่นเลยใช่ซ้อมเองดีกว่าเพราะว่าถึงจะซ้อมแบบกับครูมันก็ไม่ตึงเท่าไหร่แต่นั่งไม่เครียดใช่ไหมนั่งทำคนเดียวจิวจิวโอเคได้อยู่ได้อยู่ถ้าเป็นสยมไม่มีปัญหานะเดี๋ยวครูจะกูดูข้อแปลกๆนะสักข้อนะก็ไม่ได้แปลกมากหรอกเหมือนข้อนี้ก็ได้ทำพร้อมครูสักข้อหนึ่งข้อนี้เราก็จะได้เป็นได้เป็น9ตอบแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่อยากจะตอบเป็นทศนิยมหรือถ้าตอบเป็นทศนิยมก็ได้ได้สองจุดเท่าไหร่อ่ะมัน10ใช่ไหมได้สองอีกแล้วก็20ถูกต้องโอเคลองซ้อมดูนะครับแต่ว่าคอนเซปต์มันมีแค่นี้นะนะเดี๋ยวเราก็ไปเจาะรายละเอียดว่าเมื่อไหร่เส้นตรงนั้นมันขนานกันเมื่อไหร่เส้นตรงนั้นมันตั้งฉากกันก็จะได้รู้เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูอีกว่านอกจากคิดมันเป็นแล้วรู้จากเส้นตรงแล้วต้องมาดูว่ามันตั้งฉากกันดูยังไงมันขนานกันดูยังไงเนี่ยครับเวลามันออกข้อสอบมันออกแบบนั้นแหละมันจะไม่ออกแบบนี้ละเพราะว่ามันถือว่าอันเนี้ยเราซ้อมมันก่อนโอเคนะครับทำข้าวเรียบร้อยแล้วมินี่โอเคงานด่วนของครูก็คือเดี๋ยวครูจะต้องไปทุ่งส่งบรรณาการซื้อหนังสืออย่างละ10 เล่ม10 เล่มเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมาตรวจโรงเรียนน่าจะแบกกันไม่หมดนะเดี๋ยวโอเคครับแต่มีอะไรทักคุณครูมาได้นะลูกลองทำดูก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ